สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพหลักมื้อนี้นะครับมารุ่นซ่องผับปลารไปโรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคมนะครับสายของจันเจิดจ้านะอันดับแรกเปิดมาก่อนมูเลยจันเจิดจ้านี่ซ่องของจันเจิดจ้านี่นะให้ดูก่อนช่องของจันเจิดจ่าได้เนอะเอาละ เห็นหน้าชัดบ่ไปเบิ่งให้ก็ได้เดี๋ยวสิยิงซ้ำหนึ่งห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเจ็ดสิบเพราะว่ามีเศษดิเพราะว่ามันมีเพื่อนๆมารวมด้วยนะยิบประกายนะพันสองเจ็ดสิบของจันเจิดจ้าพันสองเจ็ดสิบว่ะเดี๋ยวก่อนเฉพาะซ่องของจันเจิดจ้านะบอกหมดแล้วปลาเหรียญประการปลาเหรียญประการปลาเขียวผู้ใดอีกวะสร้างแอดไอ้ผู้ผู้แล้วสิแยกโอ้ยล่มล่มล่มเพราะว่ามันจังหนับง่ายนะสิแยกนี่ไม่ทับนะแยกแบ่งนะมันจะไงไอ้ซ่องหน่อยกะอนุโมทนาล่ะผมมีพูดว่าได้อันว่าได้บอกผู้ใดอีกดอกเบิ้งเหรอเนาะนี่ซ่องหน่อยเดี๋ยวสิรวมยอดทั้งหมดว่ามันมีเท่าไหร่ป้าไปโรงเรียนชุมชนคุณดลวิทยาคมนะครับอาจารย์เจิดจ้าเอามา50-60ซองนะครับสิได้หูว่าจะได้แจ้งยอดไปนะครับยุคนี้เกิดป้าก็ต้องป้านี่ต้องเอาเงินสดไปนะครับพ่อเอาได้ย่อนเงินมากอ่ะโอนเข้าบัญชีไปเลยนะครับโอนเข้าบัญชีมันง่ายนะครับบ่หยุ่งยากไปละอันกรรมการเพิ่นมาเพิ่นมาเก็บยังไปโรงเรียนนะเพิ่นก็สิเอาเจ้าหน้าที่มานับเอาเงินเลยนะครับเจ้าหน้าที่เพิ่นก็นับลำบากนะครับขันเฮาของเนี่ยหัวเนี่ยหัวจำได้ยังมันมีซื้อแต่บ่อยากบอกทุกคนหรอกเพราะว่าบางคนก็มีไส้หน่อยไส้หลายนะครับก็บ่เป็นยังนะครับป้านี่ก็คือว่าเราจะจิตศรัทธานะครับบางคนก็ไส้หน่อยไส้หลายบ่ว่ากันน้ำไหลทีละหยดยังเต็มตุ่มนะครับเงินหน่อยเงินหลายเฮาบ่ว่ากันนะครับใส่เท่าใดก็บ่ได้ว่านะครับนี่ทำจากใจนะครับดีมัดคลิปนี้บ่ทายทำบ่มีตัดตอนคิดว่า15นาทีน่ะสิจบอยู่มันตัดขาด
วิธีสีเก่าสีเก่ากับสีเก่ากับสีย่ามันขาดเนาะกันเกิดจ้านะครับว่ามันสีใดจักบาทนะครับหน่อยหลายกับเงินนะครับเพิ่นเฮ็ดจากใจของเพิ่นเพิ่นมีจิตศรัทธาร่วมนะครับบางคนใส่ซองเบิ่งเหรอเนาะเอาเพื่อประโยชน์นะครับจังสี่เอาไว้แต่เขียนที่ยังได้อีกนะนี่นี่ยังไงซองมันขาวเนาะนี่เอาไว้แต่เขียนหวยก็ได้เนี่ยไปเฮ็ดเล่นนะครับขอบคุณหัวป้านะสี่ก็ง่ายกันเร็วกว่าเดี๋ยวรุ่นไปน้ำกันนะครับรุ่นไปน้ำกันว่ายอดประปาจะได้เท่าใดซองเบิ้งแล้วล่ะยาญมันสิขาดเถอะซองเบิ้งว่าเงินอยู่ตำแหน่งใดนะครับบ่ได้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมนะครับหน่อยหลายบ่ได้เคยว่าบ่ได้เคยตีแต่ว่าเพิ่นร่วมตามศรัทธาน้องนุ่งเพื่อนฝูงพี่น้องว่าเอาซ่องไปให้เพื่อนเด้ออันนี้ก็ว่ามีแนวทับว่ะแบ่งหาร้อยนี่ว่ามีแนวทับแบ่งหาร้อยเอาไว้ข้างล่างนี่ว่าเนื้อเกินนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกวางแผนว่า15 นาทีอุ้ยเกือบออกพวกเหมือนบอสดผ่านบองงามบองงามต้องรู้ตลาดกับบ่ได้ไล่สดด้วยล่ะบองงามเพราะว่ามันนั่นเปล่าอ๋อมันก็ต้องหลายแต่ว่าคือ60 ซองนั่นอ
เอาไปให้แม่ค้าแลกเนาะแลกมาถักท่อนนะไม่สุดดีเฮ้ยอยู่ในห่างเขามีธนาคารบ่ปะเอายางให้นะเพิ่นหายิบยางมาให้นะน้ำไหลทีละหยดยังเป็นสุ่มนะครับทำบุญทำทานเก็บบาท2บาทเก็บ5เก็บ10นะครับก็เดี๋ยวก็ทำผ้าป่าก็จากหลายๆสายก็นะครับก็เป็นเงินจำนวนมากได้นะครับแม็กพร้อมทั่วนี่มั้ยมันหยาดมันเนียเนาะเงินทำบุญถือว่าเป็นเงินส่วนกลางนะครับถือว่าเป็นเงินสงแล้วนะครับเนี่ยครับถึงสิเป็นเงินในป้าปาโรงเรียนถ้าก็ถือว่าเป็นเงินสงเงินสาธารณะไปแล้วนะครับผู้ใดเบียดเบียนไปนะครับตกนรกมกใหม่นะครับท่านผู้ชมนะครับตกนรกมกใหม่บาทหนึ่งสองบาทนี่ครับบ่ได้นะครับผมเคยมีนะครับในสมัยอดีตการมีคนโกงของสงนะครับของสงคำว่าของสงนี่คือของวัดของที่เป็นสาธารณะนะครับมีคนโกงไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมพอจําได้ปรับโดยประมาณเดี๋ยวผมสิเล่าให้ฟังนะครับว่ามีพระรูปหนึ่งนะครับไปบวชนะครับท่านก็มีเพิ่นมีจิตศรัทธาเนาะเพิ่นมีจิตศรัทธาบวชนะครับเพิ่นไปบวชแล้วบัดนี้ก็มื้อนึงพอของเพิ่นนั่นบ่มีข้าวกินนะครับเกิดภัยพิบัติแห้งแล้งหลายนะครับแต่บ่มีข้าวกินก็เลยนึกเห็นรูป
นึกเห็นว่าลูกกับไปบวชเป็นพระบวชเป็นพระนะครับก็เลยมาขอความช่วยเหลือครับลูกก็เลยไปเอาข่าวสารนะครับข่าวสารที่เป็นในส่วนกลางเป็นของพระสงฆ์นะครับไห่ก้อนนะครับพรุ่งนี้เช้าถึงจะไปบอกเจ้าอาวาสความคิดของเพิ่นเข่าตรงนี้มันเป็นเข่าของส่วนกลางของสงฆ์นะครับพรุ่งนี้เช้าถึงจะไปบอกเจ้าอาวาสพ่อเอาไปก่อนแล้วกันนะหนึ่งธนานก็ประมาณ1ลิตรนะครับ1ธนานให้พ่อไปมาก่อนให้พ่อไปมากินให้พ่อไปหุงมันไปใช่ไหมข้าวเจ้าก็ไปหุงแต่พอดีคืนพอให้ข้าวพ่อไปแล้วคืนนั้นนะครับพระรูปนั้นโดนงูกัดตายนะครับโดนงูกัดตายก็เลยไปไหนนะรู้ไหมครับไปเกิดเป็นเปรตถือว่าเป็นการไม่ขออนุญาตนะครับไม่ขออนุญาตของสงฆ์นี่เราจะหยิบไปโดยพละการไม่ได้นะครับของสงฆ์นี่ก็คือต้องขออนุญาตจากสงฆ์กลุ่มสงฆ์ส่วนรวมนะครับเป็นของส่วนรวมไม่ใช่สมบัติของพระรูปใดรูปหนึ่งคล้ายๆว่าเป็นของสาธารณะนะครับพระรูปนั้นไปเกิดเป็นเปรตนะครับท่านผู้ชมก็พอเป็นเปรตเสร็จก็มาหาเพื่อนพระด้วยกันนะครับมาหาเพื่อนพระบอกว่าถึงกายเราจะถูกเผาไปแล้วแต่เราก็ยังไปเกิดเป็นเปรตพระเพื่อนก็เลยถามว่าโอ้ท่านทั้งอยู่ในธรรมอยู่ในพระวินัยขนาดนี้ยังท่านกรรมอะไรก็ไม่เคยเห็นได้ทำเลยท่านรักษาศีลอยู่ในวินัยขนาดนี้ท่านยังไปตายเป็นเปรตอีกเหรอพูดกับก็เลยบอกว่าเรานี่แหละสงสัยว่าเราจะยักยอกของสงฆ์เราเอาข้าวให้พ่อไปโดยไม่ได้บอกเจ้าอาวาสโดยไม่บอกสงฆ์ส่วนรวมนะครับก็เลยตายเป็นเปรตนะครับตายกลายเป็นเปรตนะครับก็ให้ทำบุญอุทิศหาหน่อยนะครับเพื่อนก็ทำบุญอุทิศหาทำบุญอุทิศหาก็ยังไม่พ้นนะครับก็ยังเป็นเปรตอยู่นะครับนี่ท่านก็เลยบอกเพื่อนว่าทำบุญอุทิศหาไม่พอต้องเอาข้าวมาชดใช้ด้วยนะก็เอาข้าวมาชดใช้นะครับข้าวก็มาชดใช้1 ธนานก็ประมาณ1 ลิตรนะครับเอาข้าวมาชดใช้1 ธนานแล้วก็ยังไม่หายนะครับก็ยังเป็นเปรตอยู่นะครับก็เลยเอามาชดใช้อีก1 กระสอบนะครับเอามาชดใช้1 กระสอบก็ยังไม่พ้นกรรมนะครับยังเป็นเปรตอยู่นะครับมันไม่ใช่ว่าจะพ้นกันง่ายๆนะครับพอมาชดใช้1 กระสอบไม่หายจากกรรมตรงนั้นนะครับก็เลยไปทูลถามพระพุทธเจ้านะครับว่าทำไมพระสารีบุตรนะครับไปถามพระสารีบุตรทำไมถึงทดใช้กันไม่พอนะครับท่านก็เลยเล็งเห็นว่ากรรมนี้เป็นกรรมหนักนะครับกรรมหนักเพราะว่าเป็นของสงฆ์นะครับนอกจากจะสำนึกบาปแล้วนะครับจะต้องไปตกนรกนะครับตกนรกแล้วต้องนำข้าวมาใช้หนี้100,000 เล่มเกวียนนะครับนี่ดูนะครับแสนเล่มอ่ะเกวียนแสนเล่มเนี่ยมันยาวขนาดไหนยาวจากกรุงเทพไปถึง
กาฬสินธุ์เลยนะครับเอาข้าวสงไป1ธนานนะครับแต่ว่าต้องชดใช้ต้องตกนรกแล้วก็ต้องเอาข้าวมาชดใช้100,000เล่มเกวียนถึงจะหายนะถึงจะหายกันนะครับดูคิดดูแล้วกันนะครับท่านผู้ชมว่ามันหนักหนาขนาดไหนนะครับยักยอกของสงฆ์นะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ไม่สมควรนะครับไม่สมควรอย่างยิ่งนะครับใครทำคนนั้นก็จะรับกรรมเดี๋ยวนับเหรียญก่อน1 3 4 5 6 6 5 70 75 75 80 84บาทเหรียญ84บาทนะครับเหรียญ84บาทนะครับแบงค์500 1เท่ากับ500นะแบงค์500นะครับ1ใบแล้วแบงค์100นะครับกี่ใบนะครับเดี๋ยวผมจะนับนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22แบงค์122ใบนะครับเท่ากับ2,002เดี๋ยวผมทวนแบงค์100อีกรอบนึง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22นะครับแบงค์122นะครับต่อไปเป็นแบงค์50แล้วกัน1 2 3 4 5 6 7แบงค์50 7ใบนะครับ7 5 3 5 350นะครับแล้วก็ใบละ20นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2021 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 6566 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80แบงค์20 80ใบ50ใบเป็น 1,000 เครื่องคิดเลขดีกว่าย0่สิบคูณแปดสิบเท่ากับ 1,600 บาทเนื่องจากแบงค์20เมื่อกี้มันนับยากนะครับเดี๋ยวนับทวนอีกรอบนึงนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1920 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40นะครับ41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63หกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ด
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80นะครับนับ2รอบได้80ได้80ไปนะครับครับเป็น 1,600 นะครับเฉพาะแบงค์20เดี๋ยวผมจะรวมกันนะครับ 1,600 นะครับบวก350บวก 2,200 บวก500บวก84 4,734 นะครับ4,734 นะครับนี่คือสายของจันเจิดจ้านะครับมีเหรียญ84บาทนะครับแบงค์500 1ใบแบงค์100 22ใบนะครับแบงค์50 7ใบนะครับ350แบงค์20 80ใบรวมเงินเป็น 1,600 บาทนะเพื่อความชัวร์เดี๋ยวเอาอีกรอบนึงนะครับ84ไอ้84บวก500นะครับบวก2,200 บวก350บวก 1,600 นะครับ 4,734 บาทนะครับเดี๋ยวผมจะทำการโอนเข้าบัญชีเพื่อนเรานะครับเพื่อนกลุ่มชกว.โอเคครับคลิปนี้เดี๋ยวมันจะยาวเกินไปคลิปนี้ลาก่อนสวัสดีครับ